รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงนี้เลยค่ะน้องนนท์อันนี้เหรอฮะใช่บริเวณนี้ใช่ทั้งหมดอันนี้ใช้ตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะจอบจอบน้อยจอบจิ๋วจอบน้อยครับอร่อยสัปดาห์นี้เรายังคงปักหมุดจุดอร่อยกันที่จังหวัดเชียงรายครับเราพาคุณผู้ชมขึ้นมากันที่ดอยผาหมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายน่าได้ป่ะขอยที่ขอยที่คนนี้เหรอครับเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเกือบทั้งหมู่บ้านเพราะที่นี่รายล้อมไปด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำที่บอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์สุดๆครับผมว่าผมกินได้หมดจานเนี้ยคนเดียวใช่ไหมจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมนนท์ชานนท์ริคุณสุรการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานครับเรายังคงปักหมุดจุดอร่อยกันอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาลิ้มรสความอูมามิของรากชูครับที่นี่เลยครับร้านกาแฟดอยผาหมี Let's goพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอมากเลยครับมาตามนัดแล้วครับผมอุดูทองมาน้องนนท์อะไรนะครับอุดูทองมาอุดูทองมาคืออะไรอะครับแปลว่าสวัสดีภาษาอาคาค่ะอุดูทองมาอีกรอบนึงอุดูทองมาค่ะโอเคเฮ้ยได้แล้วอ่ะแนะนำคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่แมวครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟดอยผาหมีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่เอกลักษณ์ของร้านนี้เป็นยังไงบ้างพวกพี่เป็นชนเผ่าอาคาครับมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าออกมาครับตั้งแต่เรื่องกาแฟเรื่องอาหารขบวนการทำต่างๆก็จะเป็นความดั้งเดิมครับเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารอาคารสชาติกาแฟเอ่ยมันความเป็นดั้งเดิมมากๆครับผมเลยค่ะแล้วก็แต่วันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจมาที่นี่นะครับ ผมรู้มาว่าที่นี่เนี่ยนะครับมีเมนูเด็ดรากชูอ่ะพี่ใช่ค่ะรากชูมันจะเป็นต้นยาวๆนะคือเป็นตระกูลเดียวกับกระเทียมแล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่างมากมีเมนูแนะนำอะไรบ้างมีหลายเมนูด้วยต้องกินเลยรากชูผัดกับ3ชั้นครับอันนี้เด่นมากครับแล้วก็มีปลาด้วยค่ะปลาเรียกว่าซิมาแชแล้วก็จะมีลาบหมูค่ะครับแล้วก็น้ำพริกเยี่ยมเลยน้ำพริกถั่วน้ำพริกถั่วดีพี่ผมอยากกินแล้วผมหิวมากเลยครับเราจะได้ชิมทั้งหมดนี้เลยได้ชิมค่ะนี่แหละครับทุกคนเราจะมาเปิดอีกหนึ่งแหล่งนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแม่สายก็ต้องมาที่นี่แหละครับพร้อมหรือยังพร้อมมากโอเคWe'll be right back.
ากินมากเลยครับพี่แมวครับอันนี้คืออาหารของชาวอาขาบแบบแท้ๆเลยใช่ไหมพี่ค่ะเยี่ยมเลยอันนี้มันคืออะไรบ้างครับเมนูนี้เป็นเมนูราชูหมูผัด3ชั้นค่ะครับก็คือจะมีส่วนผสมในตรงนี้ก็จะมีตัวราชูเส้นยาวๆแล้วก็มีหมู3ชั้นครับแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีมีพริกมีขิงตะไคร้ด้วยโอเคเลยเวลากินน่ะมันจะได้กลมกล่อมแบบสมุนไพรตัวนี้จะกระโดดออกมาให้เราได้สัมผัสเลยค่ะได้ครับชิมดูน้ำลายไหลลองดูค่ะอันนี้ผมมีความสุขทุกครั้งนะครับทุกคนผมไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะขออนุญาตชิมครับเมนูนี้คือรากชูหมูลุยครับอร่อยครับสมุนไพรมันออกมาเลยมันจะมีความเป็นแบบผักๆหน่อยนะครับรสชาติมันแปลกมากเลยครับมันมีลักษณะเฉพาะของมันครับมันจะมีความหนึบๆนิดนึงค่ะอันเนี้ยผมว่าถ้าเกิดกินกับข้าวนะมันจะแบบอร่อยอ่ะต่อเลยไหมคะต่อครับอันเนี้ยจะเป็นปลานิลแล้วก็ไปหมกอีกทีนึงไปย่างในกระทะให้น้ำค่อยๆแห้งไปค่ะครับแต่ตัวเด็ดของตัวนี้ก็คือสิมาแช่เป็นผลไม้ป่า มีความเปรี้ยวแทนความเปรี้ยวครับโอเคผมชิมแล้วอันนี้ก็จะมีส่วนผสมพริกกระเทียมเหมือนกันครับโอเคเลยแน่นๆคำโตมากทุกคนนี่คือมันจ่อหน้าแต่น้ำลายผมไหล เป็นเมนูปลาหมกสมุนไพรครับทุกคนเปรี้ยวโดดออกมาเลยค่ะนึกภาพยำตะไคร้ใช่ไหมครับยำตะไคร้เนี่ยมันก็จะเป็นขิงข่าตะไคร้สมุนไพรรวมๆกันแต่อันเนี้ยมันจะมีรสชาติของซีมาแชะเนี่ยครับโดดเด้งออกมาได้ความเปรี้ยววันเนี้ยแล้วผมว่ามันหาไม่ได้ที่ไหนเลยมันใหม่มากและที่สำคัญคือปลาสดมากครับทุกคน อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยต่อครับขอย่าต่อครับอันนี้จะเป็นเมนูเป็นลาบหมูนะคะครับลาบหมูอาขานี่คือลาบนะครับทุกคนเฮ้ยเราซ้อมจิ้มได้เลยกินอย่างนี้เลยกินเป็นแผ่นเลยโอ้โหอย่าชิมครับเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดผมทานเผ็ดครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสมุนไพรมันเด้งออกมาเลยครับโดยเฉพาะผักอะไรสักอย่างรากผักชีไหมครับรากชูรากชูด้วยเหรอครับใช่แล้วก็มีผักไผ่เมนูสุดท้ายพี่แมวเมนูสุดท้ายน้ำพริกถั่วดินครับหรือว่าถั่วลิสงนะคะเอาน้ำพริกใส่ในผักแล้วห่อกินเลยค่ะคำโตโตอุ้ยอันนี้คือ the best มันจะมีความมันของถั่วถ้าถามผมนะไม่ต้องบอกชื่อเมนูหรอกน้ำพริกซาวเขาผสมถั่ว อันนี้อร่อยค่ะอร่อยมากเลยแล้วมันไม่เลี่ยนเลยค่ะคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคืออาหารสไตล์แบบอาขานะครับที่วัตถุดิบเนี่ยนะครับก็ดีรสชาติก็โดดเด่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคำว่าอูมามิเนี่ยนะครับก็ไม่เกินจริงนะครับฮึบกินน้ำนมกินแล้วอร่อยมากผมว่าผมกินได้หมดจานเนี้ยคนเดียวใช่ไหมจริงช่วงหน้าเราจะพาทุกคนไปบุกป่าฝ่าดงตามหารากชูวัตถุดิบแห่งความอูมามิของชาวอาขากันแบบถึงที่เลยครับต้นราชูอยู่นี่ฮะราชูนี่แหละราชูอันไหนครับนี่เลยค่ะอันนี้เหรอฮะใช่อุ้ยน้องบริเวณนี้ใช่ทั้งหมดน้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันวัฒนธรรมการกินรากชูเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลมาจาก12ปันนามณฑลยุนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน
พร้อมการอพยพของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆรากชูจึงเป็นผักสวนครัวที่มีปลูกไว้แทบทุกบ้านของชาวอาคาเลยแหละครับเราเดินไปได้เหรอครับเนี่ยเดินได้เลยค่ะคืออันนี้ปลูกเพื่อเอาไว้ใช้เองหรือว่าปลูกเอาไว้ขายด้วยครับจากร้านกาแฟดอยผาหมีครับพี่แมวพาเราเดินตามทางมาไม่ไกลจากร้านมากครับเพื่อไปตามหารากชูและขุดกันสดๆกับมือเลยครับพี่แมวครับเดี๋ยวเราแวะตรงนี้กันหนึ่งทีครับพี่น่าได้ป่ะขออีกทีขออีกทีวันนี้ลุยเลยโอเคครับเมื่อกี้ฝนก็ตกตลอดนะครับพี่ตกหยุดหยุดช่วงนี้นี่ไงเห็นไหมโอ้ผมไม่รู้จักเลยครับนี่ดูอันนี้มันจะไปติดที่กางเกงครับใช่กางเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีเลยนะครับนี่ไม่เวิร์กนะเนี่ยอันนี้คือข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดนะอันนี้ต้นข้าวโพดยังไม่โตกำลังปลูกข้าวโพดก็จะสูงอยู่นะครับต้นราชูอยู่นี่ฮะราชูนี่แหละราชูอันไหนครับนี่เลยค่ะอันนี้เหรอฮะใช่บริเวณนี้ใช่ทั้งหมดมาเก็บทางนี้ดีกว่าได้ครับได้ครับต้นใหญ่พี่แมวครับสรรพคุณของราชูนี่เขาช่วยอะไรครับราชูนี่มีแบบดีมากเลยนะคือเวลาเรากินอ่ะมันจะไปลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราครับแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการอักเสบของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเราดูยังไงอะครับอันไหนเก็บได้เก็บไม่ได้คือราชูนี่เก็บได้เลยเวลามันมีใบออกมาละครับแต่เวลาเราจะเก็บเนี้ยจะเก็บช่วงเวลาไหนก็ได้ครับแต่เราต้องรู้ว่าเราปลูกนานเท่าไหร่แล้วโอเคบางทีเราก็อาจจะต้องขุดดูว่ามีรากหรือยังครับอย่างงี้บางทีเนี้ยมันอยู่ที่การดูแลด้วยนะอย่างราชูมันชอบน้ำไง มันก็ต้องให้น้ำให้ความเย็นตลอดเวลาครับผมค่ะมันก็ราดถึงจะออกถ้าแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากเพราะว่าต้นเย็นเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอยู่เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับใช่พี่แมวลองขุดไหมได้ลองขุดดูไหมคะเดี๋ยวครับอันนี้ใช้ตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะจอบน้อยจอบจิ๋วจอบน้อยแต่อาคารเรียกว่าลังเงอโอเคครับลังเงอก็แปลว่าแบบเอาไปคล้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะคะเดี๋ยวได้ครับนนลองดูนะก็เราจับอย่างเงี้ยค่ะจับอย่างนี้แล้วก็ขูดเลยขูดข้างๆเลยค่ะลึกแค่ไหนครับลองดึงดูว่าอ่ะผมได้แล้วนี่เฮ้ยแล้วเราก็เอาไปล้างอันนี้ต้องเอาไปล้างเอาเรื่องพออันนี้เสร็จแล้วก็ใส่อันนี้เสร็จแล้วเหรอฮะเดี๋ยวเราต้องไปล้างอ๋อโอเคครับอันนี้หุ้ยตื่นเต้นผมได้ทำแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะได้แล้วแต่ดินที่นี่เขาแบบชุ่มชื้นอ่ะใช่ค่ะฝนเยอะด้วยลองมันไม่ยากเลยนะครับเนี่ยทุกคนอย่างนี้เขาขายกันยังไงอ่ะพี่แมวตอนนี้ราคาขึ้นลงๆครับตอนนี้กิโลนึงอยู่ที่ประมาณ80ถึง90บาทอุ้ยราคาดีคือไม่ถึงว่าแต่ว่าเราต้องเอาใบออกนะคะครับเขาจะใช้ราดเป็นส่วนใหญ่อือหือแล้วก็ราดเนี้ยมันทำได้หลายเมนูไงครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาก็เอาไปเป็นอาหารด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปทำเป็นพวกกิมจิได้ด้วยไปดองคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้วัตถุดิบให้เชฟเบลเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือรากชูนั่นเองเย้พี่แมวครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะครับผมยังไงก็มาเที่ยวได้นะครับที่ดอยผาหมีใช่นี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันครับว่าเชฟเบลจะมาทำเมนูอะไรให้เรากินครับผมขอเลยนะพี่ค่ะปึ๊บใส่ให้ใส่ให้นนนอีกสักครู่มาดูกันว่ารากชูที่เรานำมาฝากเชฟเบลจะรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูสุดว้าวอะไรให้เราได้ท้องร้องกันไปตามๆกันมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเป็นปลาเก๋าผัดกับรากชูใส่ขึ้นช่ายใส่ตัวแบบเต้าเจี้ยวแบบจีนๆเลยโอ้หุ้ยใหม่กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อย
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยนะครับครัวของคนชอบกินครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารกับเชฟเบลนั่นเองสวัสดีครับเชฟเบลครับวันนี้วัตถุดิบของเราพิเศษมากๆครับส่งตรงมาจากเชียงรายเลยนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบของชาวพื้นเมืองอาขานั่นเองซึ่งเขากินกันอยู่แล้วแล้วก็สามารถปลูกได้ตรงตามพื้นที่ตรงนั้นคือขึ้นเยอะมากแล้วก็เลยถูกนำมาทำอาหารพื้นเมืองด้วยนะครับก็เลยเก็บมาฝากมันคืออะไรครับมันคือเหมือนกับเป็นสปีชีส์เดียวกันกับกระเทียมอะไรแบบนี้ก็คือรากชูรากชูอันนี้ครับคือรากชูมันเป็นเหมือนกับพืชที่อยู่ใต้ดินครับเราก็ขุดแล้วก็ดึงมันขึ้นมาอะไรแบบนั้นขอดมก่อนเลยกลิ่นกระเทียมใช่เขากินกันตรงรากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีความหวานอ่อนๆมีกลิ่นกุ้ยช่ายมีกลิ่นกระเทียมถ้าอย่างนั้นเมนูวันนี้เราเอามาผัดแบบจีนๆดีไหมครับดีฮะเป็นปลาเก๋าผัดกับรากชูใส่ขึ้นช่ายใส่ตัวแบบเต้าเจี้ยวแบบจีนๆเลยโอ้โหดูดีมากดูดีมากดูดีมากโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยไหมครับดีครับดีครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทอดปลาเก๋าก่อนซึ่งเดี๋ยวเบลจะสอนพี่นนท์อันดับแรกพี่นนท์ต้องไปหยิบกระทะมาก่อนดีครับจากนั้นพี่นนท์เติมน้ำมันให้เต็มครับเพราะเราจะดีฟรายวันนี้ผมจะยืนนิ่งๆโดยไม่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนกันก่อนนะครับแล้วเราจะทอดปลามันเป็นเทคนิคการทำอาหารแบบจีนคือทอดก่อนแล้วมาผัดบางเมนูก็เอาไปทอดก่อนแล้วมาต้มซึ่งจะได้กลิ่นหอมของน้ำมันเวลาทำอาหารโอเคเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนใช่ไหมครับแล้วจะเอาเนื้อปลาเก๋าคลุกแป้งบางๆ okay. เพื่อให้เวลาทอดจะเป็นสีเหลืองทอง okay. แล้วก็ดีฟรายลงไปแค่พอสีเหลืองทองไม่ต้องสุก 100% ก็ได้แล้วก็ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดอีกรอบโอเคได้ครับเชฟครับสิ่งที่เราต้องระวังในเมนูนี้คืออะไรครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเมนูผัดเราต้องปรุงไวๆใช่ไหมครับ uh-huh. เพื่อให้อาหารเนี่ยสุกได้แบบพอดิบพอดีกลิ่นหอมแต่ช่วงระหว่างปรุงเนี่ยมันจะแบบยากมันต้องเทคทามันต้องคิดมันต้องชิมไปเรื่อยๆครับความหอมของกระทะก็จะหายไปแต่ตอนนี้เรามีซอสหอยเชลล์ขวดเดียวมันต้องปรุงเพิ่มอร่อยอยู่แล้วใช่แล้วครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้มาไว้ที่บ้านนะครับก็ลองหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือเข้าไปที่ goodlifeforyou.com นั่นเองครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราจะเอาปลาเนี่ยคลุกกับแป้งแบบว่าทอดวันนี้เมนูนี้ง่ายมากให้พี่นนท์ทำไปเลยได้ครับเรียบร้อยที่สำคัญพระเอกของเราในวันนี้ก็คือรากชูนั่นเองเราจะหั่นรากชูให้เป็นท่อนพอดีคำนะครับให้กินไม่ยากแล้วก็นี่เป็นขึ้นช่ายครับซึ่งเราประณีตมากเห็นไหมคือใส่รวมไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใส่รวมไปเลยครับโอเคและขิงอ่อนครับครับเราใส่นิดเดียวพอนะครับถ้าใส่เยอะจะเหมือนผัดขิงโอเคแต่เราใส่เพื่อดับสาบของกลิ่นอาหารทะเลโบนี้เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยคือพร้อมเทในชาเดียวนึกภาพออกไหมครับเหมือนร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยเขาจะเตรียมไว้เลยซีซันนิ่งด้วยนี่เลยครับซอสหอยเชลล์ครบจบบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มครับผมแต่ด้วยสูตรอันนี้มันเป็นสูตรเหมือนกับสำหรับทำอาหารจีนโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเหมาะสมมากกับเมนูนี้ต่อเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดนะครับขั้นตอนนี้ไวมากมากครับอันดับแรกใส่น้ำมันครับผัดกระเทียมบุบของเราให้หอมก่อนครับใช้ประมาณเยอะไหมครับเนี่ย3หัวก็พอครับตอนนี้เริ่มมีกลิ่นกระเทียมออกมาแล้วหอมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปประมาณเมื่อกี้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะได้เราต้องการให้มันหอมเร่งไฟให้แรงใส่ผักลงไปใส่น้ำลงไปนิดหน่อยต้องไฟแรงขนาดนี้เลยนะเชฟใช่ครับโอเคปิดไฟเสร็จแล้วจริงๆชิมรสดูว่าอร่อยพอที่เราชอบหรือยังว้าวเราสามารถเติมซอสเพิ่มได้อะไรเพิ่มได้นะครับผมขอชิมโอ้เร็วจริงๆอืมอร่อยแล้วครับว้าวลงจานได้เลยครับผมมันกองอยู่ตรงหน้าขนาดนี้เราทำอะไรดีครับเชฟต้องกินแล้วครับพี่นนท์บอกเลยว่าซอสเคลือบไปทุกอนูของแบบปลาแล้วก็รากชูเลยน่ากินมากครับ
ผมว่ากินกับข้าวสวยเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเข้าท่าเชฟยังไงดีฮะเราเริ่มเลยครับดีเลยอ่ะตัวซอสอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเนาะแค่ใส่ซอสตัวนี้ผัดแล้วก็อร่อยเลยจริงครับจริงครับแต่ว่าอย่างที่เชฟบอกว่ารสชาติเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบถ้าชอบเค็มก็จะเติมได้คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยของคลับอร่อยของเราในวันนี้นะครับผมสามารถไปติดตามความอร่อยกันต่อได้นะครับทาง Facebook Fanpage คลับอร่อยนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมและเชฟเบลหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินทุกวันเสาร์นะครับเวลา 10:30 นเป็นต้นไปทาง PPTV HD ช่อง36นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเคล็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดหลายคนเคยกินเมนูผักตามร้านอาหารค่ะแล้วได้กลิ่นกระทะหอมๆติดมาด้วยทำให้อยากรู้เทคนิคว่าผัดยังไงถึงจะได้กลิ่นกระทะหอมๆแบบนี้บ้างวันนี้คลับอร่อยมีเคล็ดลับให้เอาไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีก็คือตั้งกระทะที่เคลือบด้วยน้ำมันให้ร้อนจัดจนควันขึ้นค่ะแล้วก็ใส่อาหารที่เราปรุงไว้เพื่อเตรียมผัดลงไปค่ะรอสัก10วินาทีแล้วค่อยผัดด้วยตะหลิวให้สุกโดยทั่วกันค่ะเท่านี้อาหารของเราก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระทะติดมาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ